วันที่หนึ่งวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดให้เราอ่านสลับกันเนาะอาจารย์อ่านข้อหนึ่งแล้วที่ประชุมก็อ่านข้อที่สองสลับกันไปเจอแล้วเนาะเรียนก็ง่ายดีเหมือนกันทันสมัยยังไม่เป็นไรแต่ต่อมาพระเยซูได้ทรงสำแดงพระองค์แก่เราสาวกอีกครั้งหนึ่งที่ทะเลเบเรียสพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างนี้ขอที่ประชุมค่ะคือซีโมนเปโตรโทมัสที่เรียกว่าโทมัสเป็นนาคาแนเอลชาวบ้านแคนาแคนซัลีและบุตรชายทั้งสองของเธอเบดีและสาวกของพระองค์มีสองคนเท่านั้นเห็นแล้วเนาะถ้าพี่น้องถ้าพักทีไม่ครบก็เดี๋ยวจะอ่านรวดไปเลยเนาะก็พระคัมภีร์นี่เป็นอาวุธของเรานะคะทุกคนไม่มีพระคัมภีร์ส่วนตัวนะคะอ่านภาษาไทยได้ใช่ไหมคะอ่านภาษาไทยได้นะถ้าคุณแม่อ่านไม่ได้ก็เป็นคนเผ่าต่างๆก็มีภาษาอื่นๆด้วยก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังรวดเลยนะคะคือซีโมนเปโตรโทมัสที่เรียกว่าแฟรนาคานาเอลชาวบ้านคานาแฟนจาลูรีบุตรทั้งสองของเซบาสเตียนและสาวกพระองค์อีกสองคนกำลังอยู่ด้วยกันซีโมนเปโตรบอกเขาว่าถ้าจะไปจับปลาเขาทั้งหลายจึงพูดกับท่านว่าเราจะไปด้วยพวกเขาก็ออกไปลงเรือแต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลยท่านรุ่งเช้าพระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่งแต่เราสาวกไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูพระเยซูตรัสถามเขาว่าลูกเอ๋ยมีปลาบ้างหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่มีพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงทอดอวนลงทางด้านหัวเรือเถิดแล้วจะได้ปลาบ้างเขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้นะคะสาวกคนที่พระเยซูทรงรักบอกเปโตรว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเปโตรได้ยินว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อมาสวมทอดตัวเปล่าอยู่แล้วกระโดดลงทะเลแต่สาวกคนอื่นๆนั่งเรือมาและลากอวนที่ติดปลาเป็นนั้นด้วยนำมาด้วยพวกเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนักไกลประมาณ100เมตรเท่านั้นเมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่งเขาก็เห็นหาดติดไฟอยู่มีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปังพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเอาปลาที่ได้เมื่อกี้นี้มาบ้างซีโมนเปโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนติดปลาใหญ่เต็มมี153ตัวถึงมากอย่างนั้นอวนก็ไม่ขาดพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่ามารับประทานอาหารกันเถิดพวกสาวกไม่มีใครกล้าถามพระองค์ว่าท่านคือใครเพราะเขารู้อยู่ว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้านะคะพระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขาและทรงหยิบปลาแจกด้วยนี้เป็นครั้งที่สามที่พระเยซูสำแดงพระองค์แก่พวกสาวกหลังจากที่พระองค์คืนพระชนแล้วเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรเธอเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าพระองค์รักข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สองว่าซีโมนบุตรเธอเอ๋ยเรารักเจ้าหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเป็นความจริงข้าพเจ้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ขอน้ำหน่อยดีนะข้าพเจ้าเป็นความจริงข้าเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงดูแลลูกแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเรารักเจ้ารักเราหรือเปโตรก็เป็นผู้ที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าเจ้ารักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบถึงพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ให้เป็นผู้ตรัสตัดกับเขาว่าจะเลี้ยงลูกแกะของเราเองนะคะพระเยซูถามเปโตรสามครั้ง
หรือนะคะเขารักเราหรือนะคะอันนี้เป็นภาษาไทยนะคะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเรา feed my sheep นะคะภาษาไทย feed my sheep แล้วพระองค์ก็ถามอีกเปโตรเจ้ารักเราหรือเปโตรก็บอกว่าพระเจ้ารักแล้วพระเจ้านั้นบอกว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษนี่ tend my sheep นะคือมันจะพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งให้เลี้ยงดูแลน้องนะคะ tend my sheep แล้วก็อันที่สามพระเจ้าก็ถามอีกนะว่าเปโตรเจ้ารักเราหรือใช่ไหมแล้วก็เปโตรก็ถามว่าก็เลยเป็นทุกข์ใจมากนะคะเจ้าก็รู้สั่งว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเรานะคะ เราจะเลี้ยงลูกแกะของพระองค์ไหมคะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้เราย้ายมาที่ที่จับใหม่แล้วนะคะที่มีที่เยอะแยะนะคะทุกคนจะต้องมีลูกแกะเป็นของตัวเองด้วยนะใช่ไหมใช่ไหมคะเคยเลี้ยงลูกแกะไหมเคยมีลูกแกะบ้างเนี่ยลูกแกะเล็กๆต้องไปหาลูกแกะนะต้องไปหาลูกแกะเพราะว่าตอนนี้ธรรมดานี้ก็ที่เรารออยู่แล้วนะคะเราต้องมีลูกแกะคนหนึ่งมีลูกแกะหนึ่งคนมันจะได้เพิ่มนะคะเพิ่มแต่ละอาทิตย์ก็พาลูกแกะมาขึ้นจักรนะคะก็ให้เลี้ยงลูกแกะเพราะว่าลูกแกะนี้เป็นลูกแกะที่พระเยซูถ่ายแล้วนะคะตัวพระโลหิตของพระองค์นะคะในที่นี้นะคะในช่วงเวลาแห่งการรู้พื้นนะคะที่หลวงพ่อย้อนบทที่11ที่1ถึง17เนี่ยหนึ่งเหตุผลที่ต้องรู้พื้นนะคะจากข้อที่1ถึง3นะคะทำไมเราจึงรู้พื้นนะคะก็คือว่าอันนี้พระเจ้าต้องรู้พื้นความรู้สึกของเปโตรขึ้นมาอีกครั้งนะคะเพราะว่าเปโตรหลังจากพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วนะคะพระองค์บอกว่าให้ไปพบพระองค์ที่กาลิลีใช่ไหมแต่ว่าเปโตรเนี่ยกลับไปทางเดิมนะไปหาปลาเพราะว่าเปโตรนี้เป็นชาวประมงใช่ไหมเปโตรก็ชวนเพื่อนหลายๆคนในนี้ด้วยนะคะกลับไปหาปลาเพราะฉะนั้นพระเยซูเนี่ยจะต้องรื้อฟื้นความรู้สึกของเปโตรขึ้นมาอีกครั้งนะคะเพราะเปโตรเนี่ยเคยปฏิเสธพระเยซู3ครั้งใช่ไหมก่อนที่พระเยซูจะไปโดนตรึงนะคะเปโตรเนี่ยปฏิเสธไปแล้ว3ครั้งนะคะแต่ว่าเปโตรก็ตัดใจนะคะที่3ร้องไห้นะคะร้องไห้แล้วพระเยซูฟื้นแล้วพระเยซูก็บอกว่าไปเจอกันที่กาลิลีเปโตรพาพวกไปหาปลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระเยซูจะต้องรื้อฟื้นจิตใจของเปโตรขึ้นมาใหม่นะแล้วที่ต่อวิธีการรื้อฟื้นของพระองค์ก็คือพระเยซูเนี่ยจะต้องไปตามหาลูกแกะของพระองค์สาวกของพระองค์นะเปโตรนะคะไปตามหานะคะพระองค์ก็ไปค้นหาจากข้อที่4ถึง17นะคะพระองค์ก็ไปค้นหานะคะไปรื้อฟื้นคือค้นหาพระเยซูก็ไปตรงเลี้ยงดูเห็นไหมพระเยซูปิ้งปลาอยู่ใช่ไหมก็เลี้ยงดูลูกแกะนะคะแล้วพระเยซูก็คืนอิสรภาพให้แก่เปโตรแล้ววันนี้นะคะเรามาพูดถึงพระเยซูฟื้นเปโตรยังไงเปโตรจะจับเปโตรแล้วนะพระเยซูก็รักทุกคนรักอาจารย์เปโตรรักผู้นำใช่ไหมอาจารย์เปโตรนำพวกท่านมาอยู่ที่นี่พวกท่านก็ตามมาเป็นลูกแกะที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นลูกแกะที่ดีมากนะคะเพราะว่าเชื่อฟังผู้นำนะคะแล้วเราก็ต้องร่วมกันรับใช้ช่วยกันด้วยนะคะต้อง ร่วมรับใช้กับอาจารย์โน้นใจกันนะคะบางครั้งเมื่อคืนนี้ก็มีการซ้อมเพลงกันที่นี่นะคะก็ทุกคนแค่มีเวลาว่างมาก็ได้ไม่ใช่เป็นนักร้องก็มาให้กำลังใจกันก็ได้นะคะเพราะว่ากำลังใจนี่สำคัญมากก็พระเยซูค่อยมาตามหาพวกท่านเนี่ยนะคะคือไม่อยากให้เปโตรเนี่ยลืมหายไปนะคะก็คือมีเรื่องหนึ่งนะคะตัวอย่างเนาะมีชายหนุ่มผู้หนึ่งเคยมานมัสการนะคะ
ร่วมกับพี่น้องเป็นเวลาหลายปีมีช่วงหนึ่งใครพวกนี้ก็หายไปจากการนมัสการนะคะแต่ยามพี่บาลเนี่ยมีภาระใจมากเลยนะคะที่ไปเยี่ยมที่บ้านเชิญยามพี่บาลไปนั่งใครที่เตาผิงนี่น่าจะเป็นเกิดที่เมืองนอกนะคะที่เตาผิงยามพี่บาลถามชายพวกนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ชายพวกนั้นไม่มานมัสการในวันอาทิตย์เหมือนเคยนะคะชายพวกนั้นตอบว่านะคะเขาได้รับความรอดแล้วไม่ต้องมาเลยยังไม่เห็นความจำเป็นไม่ต้องมานะคะรอดแล้วรอดเลยหายไปเลยนะคะถ้าเรารอดแล้วเรายิ่งเข้ามานะมาร่วมนมัสการมาสามัคคีธรรมกับพี่น้องนะคะมาหนุนใจกันนะคะก็แต่ชายคนนี้หายไปเลยนะหายออกไปจากโบสถ์เลยแล้วศิษย์พิบาลกับชายคนนี้ก็นั่งด้วยกันนั่งด้วยกันแล้วศิษย์พิบาลก็นั่งนิ่งๆศิษย์พิบาลก็ขี้ถามไปอยู่ในเตาผิงที่ออกมาหนึ่งก้อนออกมาข้างนอกไงเมื่อคิดถามออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงร้อนๆใช่ไหมร้อนๆมันก็เย็นแล้วมันก็ตายไปเลยตายไปก็ตายนะคะแล้วมาตายเอาไว้ข้างนอกนะคะฐานที่เคยร้อนแดงๆมันก็เย็นลงและดับไปนะคะเนี่ยถ้าเราไม่มาโบสถ์นะไม่ใช่รอดแล้วรอดเลยนะต้องกลับมาโบสถ์อย่างนั้นเราก็จะเหมือนฐานไฟเนี่ยจะดับไปเลยเพราะฉะนั้นศิษยาภิบาลเนี่ยรักเรามากนะคะก็ไปตามหาเราตลอดเลยใช่ไหมต้องไปตามหาลูกแกะนะคะแล้วชายผู้นั้นเห็นอย่างนั้นนะคะกลับใจใหม่เลยนะเห็นฐานข้างนอกมันเย็นลงใช่ไหมก็เลยกลับใจอาทิตย์หน้ามาโบสถ์นะคะก็ทุกคนที่นี่ก็เป็นลูกแกะที่ดีก็มาโบสถ์มาโบสถ์ไม่ได้ขาดโบสถ์นะคะนี่เป็นความจริงนะคะชีวิตของเรามันคุ้นเคยนะคะคุ้นเคยหลายครั้งที่เราล้มเหลวนะคะในการดำเนินชีวิตไม่มีกำลังใจนะคะไม่อยากมาใช่ไหมก็ไม่ได้ดำเนินกับพระเจ้านะคะก็เหมือนชีวิตล้มเหลวไปนะคะความรักนะคะแล้วก็การเสียสละค่อยหมดไปนะคะเพราะว่าเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันไร้ค่านะคะก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะยิ่งมีปัญหาก็ยิ่งกลับมายิ่งมาหาเพื่อนนะคะมาหาเพื่อนที่มีความเชื่อด้วยกันนะคะมาหาเพื่อว่าจะได้รับการหนุนใจใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่น้องยังไงบ้าง แล้วเมื่อเวลามาถึงนะคะเราจำเป็นต้องกลับมาหาพระเจ้านะคะสารภาพบาปว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มีความอ่อนแอนะคะเพราะว่าบางครั้งเราก็กลับไปหาชีวิตเดิมๆของเรานะคะมีความอ่อนแอของเราเนี่ยเราต้องเข้ามาเพื่อจะได้รับการรื้อฟื้นจิตใจนะคะเหมือนเปโตรเนี่ยปฏิเสธพระองค์3ครั้งก็กลับใจแล้วก็ยังใจขออยู่นะว่าเสียใจทำไมฉันทำอย่างนี้ใช่ไหมพระองค์บอกว่าเจอกันที่กันที่ดีไปตกปลาเฉยเลยแล้วตกได้ไหมก็ไม่ได้นะคะก็ไม่มีพระเจ้านะก็ไม่ได้นะคะทำอะไรถ้าเราสร้างบ้านเนี่ยถ้าไม่มีพระเจ้าก็ว่างเปล่าใช่ไหมคะก็ไม่ยังไม่มีความหนุนใจนะคะเราต้องมีพระเจ้านะคะเป็นดินเสียวของเราทุกครั้งนะคะทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอ่อนแอหมดแรงเนี่ยข้าพเจ้าก็จะเข้ามาหาพระเจ้านะคะรับการชำระนะคะเพราะว่าพระองค์เท่านั้นพระเยซูเท่านั้นที่เป็นสหายที่ซื่อสัตย์ที่สุดที่จะอยู่เคียงข้างของผู้ที่อ่อนแอนะคะยิ่งเราอ่อนแอเนี่ยเราก็ยิ่งเข้ามาใช่ไหมมีเพลงหนึ่งให้คนที่อ่อนแอกลับเป็นเข้มแข็งใช่ไหมมีเพลงหนึ่งว่าเพราะว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมานะคะเพื่อจะได้รับการรื้อฟื้นนะคะรื้อฟื้นจิตใจของเราขึ้นมาใหม่เพราะวันนี้นะคะที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะพูดกับใครก็ตามที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างที่ควรจำเป็นไม่ได้รักและไม่ได้รอดหลงเพื่อพระเจ้านะคะเพื่อพระนิเวศเพื่อพระวจนะและเพื่อคนของพระองค์อย่างที่เคยเป็นนะคะข้าพเจ้าอยากบอกท่านว่าพระเยซูยังเป็นเพื่อนของท่านในวันที่ท่านล้มเหลวนะคะเวลาเราล้มเหลววิ่งเข้ามาเลยนะอย่าวิ่งหนีนะคะวิ่งหัวตรงขวาเลยมาหาพระเจ้าเลยสุดจิตสุดใจเลยใช่ไหมมาอย่างสุดจิตสุดใจ
นะคะแล้วพระวจนะที่เราได้อ่านกันไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะก็คือการพบปะระหว่างพระเยซูผู้ฟื้นคืนมาดลกับซีโมนเปโตรเนี่ยเปโตรที่น้องจำได้ดีนะคะก็เขาเคยปฏิเสธพระเยซูแล้วนะคะพระเยซูก็ต้องกลับมารื้อฟื้นนะคะมารื้อฟื้นแต่ว่าต่อมานะพระเยซูก็มาที่ชายฝั่งทะเลเปโตรก็ไปตกปลาแต่ว่าหย่อนตัวลงก็ไม่ได้ปลาสักตัวใช่ไหมแล้วพระเยซูก็ออกมาบอกว่าให้ยอมก็ต้องทาขวามือนะคะเปโตรก็เชื่อฟังก็เลยยอมลงเปโตรก็กลับใจใหม่ฟังเชื่อฟังพระเจ้ายอมลงไปแล้วก็ตกปลาได้มากมายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ เราต้องมีจุดเริ่มนะคะคือประการแรกนี่นะเปโตรนี่จะหยิ่งใช่ไหมหยิ่งท่านองค์คิดว่าที่เขาบอกพระเยซูว่าพระเยซูถามเปโตรหลายครั้งนะตอนนั้นพระเยซูจะไปรับตื่นที่ไม้กางเขนเปโตรโอ้ยพระเจ้าเนี่ยไม่เคยทิ้งพระองค์หรอกเขาเคยคนปากไปอยู่แล้วนะเปโตรเนี่ยไม่เคยทิ้งเพราะว่ายังไงพระเจ้าก็จะอยู่กับท่านเสร็จแล้วเวลาทหารมาจับนะสาวกของพระเยซูแต่ก็เจอ เปโตรนี่ตั้งร้ายนะปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธพระเจ้าสามครั้งนั่นแหละเราอย่าไปยิงย้ำตัวว่าข้าพเจ้า ไม่ทิ้งเพราะฉะนั้นนะเราอย่าห่างจากพระเจ้าของเรานะคะเราอย่าห่างถ้าเราเริ่มห่างออกไปนะคะมันก็จะห่างไปเรื่อยๆก็จะห่างไปเรื่อยๆนะคะก็อย่าถดถอยนะคะก็ให้เข้ามาร่วมสามัคคีทำกันเข้าประชุมอธิษฐานเพราะว่าคิดจากให้ใครก็มีประชุมอธิษฐานทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะก็รู้ใช่ไหมมีทุกเดือนแล้วมีทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมทุกเดือนแล้วเราจะมาที่นี่ไหมหรือว่าที่โน่นอันนี้จะใช้จากวันอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ก็เหมาะที่เราจะทำฟื้นฟูเนาะก็ยูทาวเวอร์ต้องเตรียมตัวไว้เลยนะเนี่ยเราจะฟื้นฟูเพราะว่าเจ้าพี่500ที่นั่งเนี่ยตอนนี้ทูตสวรรค์นั่งอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีลูกแกะเล็กเกินตัวของตัวเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนที่มาหาพระเจ้าแล้วก็จะมีทูตสวรรค์คุ้มครองปกครองอยู่ตอนนี้ทูตสวรรค์นี่นั่งเก้าอี้500ตัวนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะว่าเราจะได้มาร่วมนมัสการกันที่นี่ฟื้นฟูเลยนะคะแล้วเราก็จะนำพระพรที่ไปสู่เขตหางดงของเราใช่ไหมคะเขตหางดงนะคะเมื่ออาจารย์ก้าวนะคะอาจารย์ไปโตก้าวลูกแกะก็ก้าวเหมือนกันนะคะก็ไปเรียนสู่สั่งแล้วว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเรานะคะก็ในบทเรียนบทนี้เนาะพระเยซูสั่งไปโตว่าจงเลี้ยงลูกแกะของเราก็ให้ท่านพระองค์ถาม3ครั้งแล้วท่านน่ะรักพระเจ้ามั้ยรักพระเยซูมั้ยคะรักมั้ยคะแล้วก็อาเมนดังๆสิอาเมนฮาเลลูยารักใช่มั้ยคะแล้วพระองค์บอกว่าไงจงเลี้ยงลูกแกะของเรานะคะโรงแรมโรงเลี้ยงลูกแกะของเรานี่ลูกแกะของเราของใครก็ของพระเยซูคริสต์นะคะเป็นลูกแกะของพระเยซูคริสต์นะคะแล้ววันนี้นะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะที่ได้มาแบ่งปันเป็นครั้งแรกให้จัดให้อภัยนะคะแล้วก็เป็นสถานนมัสการแห่งใหม่แห่งนี้แล้วก็เป็นการเราต้องทำสิ่งใหม่ๆใช่ไหมคะเราต้องก้าวออกไปทำสิ่งใหม่ๆกล้าที่จะออกมาใช่ไหมคะเรากล้าที่จะออกมานะคะเพราะว่าอันนี้ต้องชื่นชมอาจารย์จะโตมากเลยนะอาจารย์นี้เป็นคนเข้มแข็งมากแล้วก็กล้าเดินออกมานะคะเพราะว่ารู้แล้วว่าที่จัดที่บ้านเรามันเต็มแล้วถึงเวลาแล้วใช่ไหมคะมันไม่ใช่แต่ที่นี่นะคะเพราะว่ามีนิดหมายที่อาจารย์ไปโตก็จะซื้อที่ดินใช่ไหมคะเอ๊ะวันนี้ไม่ได้เอาที่ดินมาเหรออาจารย์บ
างคนก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าเราอาจารย์เห็นไหมน้องตายอ่ะลูกสาวอาจารย์ไปไหนแล้วนี่เขาไปสอนเด็กๆเนาะน้องตายออกเทปแล้วแล้วน้องตายแล้วก็มีพรด้วยใช่ไหมน้องนะคะเราก็ช่วยอุดหนุนกันนะเทปมาละร้อยเราต้องหวานใช่ไหมเราต้องหวานในดีๆเวลาเรามาที่จัดเราต้องเตรียมพร้อมที่จะก้าวออกไปทำสิ่งใหม่ๆนะคะเมื่อเป็นญาติบ้านของเราก้าวเราก็ต้องก้าวออกไปด้วยนะคะนะคะก็ขอบคุณพี่น้องนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องให้ความมีความมั่นใจนะคะเมื่อเราติดตามที่จะดูเราก็จะไปรอดปลอดภัยนะเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์เล็กไปแก้มของพระองค์แต่ละตัวเนี่ยด้วยพลังของพระองค์คือด้วยไข่พวกเรานี่แหละไข่จากบาปแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าก็ขอให้ทุกคนตั้งใจอธิษฐานถ้าเป็นคริสเตียนแล้วสามารถที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าได้ในนามพระเยซูนะคะแล้วก็ให้ตั้งใจอ่านพระคัมภีร์ใช่ไหมคะก็อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นะคะมีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นคงนะคะติดตามให้เป็นถูกแล้วก็นำคนเข้ามาสู่ความรอดด้วยนะคะเมื่อเรารอดแล้วนะคะเราก็นึกถึงพี่น้องของเราเพื่อนบ้านของเราพระเยซูบอกว่าสองข้อสุดท้ายก็คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสิ้นสุดความคิดนะคะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะเพื่อนบ้านของเราไม่ใช่แท้ๆพ่อแม่พี่น้องของเรานะให้พากันบอกข่าวดีนี้ให้แก่พี่น้องของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องติดตามนะคะแล้วเวลา เข้ามาร่วมรับใช้ด้วยกันก็ขอให้พี่น้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะเชื่อฟังผู้นำนะคะเพราะว่าเป็นหัวใจคริสต์จักรนะคะที่จะนำพี่น้องเพราะวันนี้เราก็เข้ามาสู่ที่จักใหม่แล้วนะคะก็ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอุ้งสูงหนึ่งใจซึ่งกันและกันนะคะให้พูดสิ่งที่หนูจะให้อาจารย์พวกเราชอบมากเลยสถานที่นี้ใหญ่มากเลยทำอะไรก็ได้ไม่ต้องลาบโผล่ที่วิ่งได้เลยใช่ไหมใช่ไหมคะไม่เลยโอ้กูร้อนนิดหน่อยไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเอาปลั๊กไฟมาใส่ทางโน้นทางนี้แล้วเราเปิดประตูบ้านบางบานลมจะได้เข้ามาใช่ไหมคะร้อนก็ไม่เป็นไรให้ร้อนลงในไฟของพระวิญญาณใช่ไหมคะพี่น้องใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องนำนิมิตที่อาจารย์มีนิมิตให้มีนิมิตร่วมกับอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ไปโตนะคะเพราะว่าเป็นผู้นำของเราจะได้มีเป้าหมายเดียวกันก็เราต้องมีความสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนมนุษย์แล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยใช่ไหมคะต้องมีความสัมพันธ์อธิษฐานอ่านพระคัมภีร์มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าความรอดนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของเรานะพระเจ้าก็สั่งไปแล้วว่าในมัทธิวบทที่28ข้อที่19ถึง20ใครจำได้บ้างขอให้ท่านใช่มั้ยจงออกไปติดตามคนทุกชาติคนทุกชาติมั้ยคนทุกชาติทุกภาษาใช่มั้ยก็ในนี้เราก็มีหลายชาติหลายภาษาเราก็มีอาจารย์ฝรั่งด้วยอาจารย์อันนานี้ได้ยินชื่อมากเลยนะตอนนั้นมีคนมาพูดเรื่องความหวังนะอาจารย์ต้องขออาจารย์เป็นการส่วนตัวได้เลยนะเพราะวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มาพบอาจารย์นะที่นี่นะคะเพราะว่ามีคนพูดให้ฟังเรื่องการความหวังนะอาจารย์ความหวังก็ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เราก็มาอธิษฐานกันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นโอกาสใหม่แล้วสำหรับเรานะคะก็ให้ทุกคนร่วมใจกันอธิษฐานร่วมใจกันแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะเป็นวันที่เริ่มต้นใหม่ของคริสตจักรให้อภัยนะก็ขอพระองค์โปรดอวยพรคริสตจักรอันนี้นะคะให้ทวีคูณมีความเจริญมั่งคั่งนะคะขอให้เป็นคริสตจักรแห่งพระพรขอให้เป็นคริสตจักรอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้านะคะเมื่อคนเข้ามาหรือจะออกไปก็นำพระพรนี้ต่อไปสู่คนภายนอกนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสถานมัสการแห่งใหม่แห่งนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดเตรียมทุกอย่างทุกด้านนะคะขอให้เป็นสถานที่ที่จะนำผู้คนมากมายที่จะเข้ามาได้รับความรอดนะคะขอให้สิทธิอำนาจและพิเศษที่เป็นของพระองค์ขอให้เป็นสถานที่จะเยียวยา
จะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วเราก็จะได้รับการปลดปล่อยทางด้าน